็คงจะเป็นสถานีแห่งหนึ่งแหละที่ถ้ามีวันหยุดเมื่อไหร่คนจะต้องเดินไปตรงนี้แหละเดินทางไปตรงนี้แน่นอนหลวงพ่อพระสายเอออย่างที่อีกแห่งหนึ่งนะครับถ้าไปที่หนองคายต้องไม่พลาดตรงนี้อีกเหมือนกันนั่นก็คือพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเดินทางไปทั้งครอบครัวแล้วก็ไปทำบุญไหว้หลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยด้วยค่ะวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะคะพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางไปทำบุญไหว้พระที่จังหวัดหนองคายในช่วงวันฉัตรมงคลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันแม้จะไม่คึกคักเหมือนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแต่ก็เดินทางมาเป็นระยะตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะที่วัดโพชัยนะครับพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำโขงนะครับมีพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศที่ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวเดินทางมาสักการะตลอดทั้งวันนะครับมีทั้งเดินทางมาไหว้พระถวายสังฆทานก็มีทำบุญซื้อที่ดินให้วัดและก็ก่อนเดินทางกลับก็ยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระสายกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับเนี่ยตรงจุด